คฮัลโหลโอเคสวัสดีเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับก็เจอกันอีกแล้วเนาะ EP 2แล้วตามสัญญานะก็เดี๋ยวจะมาสอนการคำนวณลายแล้วก็แรงในการตีนะครับก็จะเป็นวิธีคิดแบบ HWI ละกันเนาะที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็อย่างที่สอนคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปแล้วก็จะสอนดูองศาลมกับลูกเอียงแล้วก็การนับลายใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับวิธีการคิดลายแล้วก็คิดแรงตีโอเคครับที่เราต้องรู้ก่อนก็คือว่าเราต้องรู้ระยะจริงก่อนระยะใช่ไหมลมองศาลมสูงต่ำครับแล้วเราก็ต้องมีตารางหรือว่าตาราง HWI นั่นเองในตาราง HWI ก็จะมีเป็นค่า HWI แล้วก็ LA adjust อธิบายก่อนนะค่า LA adjust เนี่ยสมมุติว่าถ้าค่า adjust ถ้าค่า LA เนี่ยค่า LA คือค่าหลุมสูงต่ำนะครับมัน 3.65 มันจะได้ลงมาเรื่อยๆครับว่า LA เท่าไหร่ adjust เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายส่วนหลังแล้วกันนะครับโอเคเรามาหาระยะจริงกันเลยดีกว่าระยะสูตรในการคิด HWI นะครับก็คือว่า HWI ที่หาระยะจริงมาแล้วนะคูณกับลายองศาคูณกับลมโอเคนะครับมาถึงขั้นตอนการคิดระยะจริงกันดีกว่าว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมเราใช้แล้ว HWI มันไม่ลงเลยผมว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับคือว่าเราอ่ะ HWI ไม่ถูกระยะของมัน HWI เนี่ยอย่างแรกคือเราต้องหาระยะจริงมันก่อนระยะของหลุมเนี้ยมันคือ 2.72 ซึ่งค่า HWI ของมันก็คือ 3.75 ครับตามสูตรหาการหาระยะจริงก็คือว่าระยะคูณลักษณะลมแล้วก็เอามาคูณกับคอสองศาแล้วพอได้ค่าก็จะมาคูณลมอีกทีนึงจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเขียนสูตรให้มันง่ายๆแล้วกันระยะคูณลักษณะลมใครจะขอบจะก๊อปอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอามาคูณคอสองศาคูณกับลมจะเป็นอย่างนี้ระยะก็คือต้องเรียนก่อนนะระยะคือว่า HWI จะมานะเอาไประยะมันคือ 227.72 ถูกไหมก็คือจะบอกยังไงดีอะไอ้ตรงเนี้ยคือเราเอามาคูณกับลักษณะลมคูณคอสเนี่ยที่พูดว่าระยะ 3.72 ระยะเนี้ยคือว่า HWI ของระยะนั้นนะครับ HWI ของระยะนั้น HWI ของ 227.72 เนี่ยมันคือ227.8 หรือ 228 เนี่ยมันจะประมาณ 3.76 3.75 จะประมาณนี้ลักษณะลมนะครับถ้าลมส่งให้ 0.23 ลมย้อนให้ 0.25 โอเคนะครับเข้าสูตรเลย HWI ของระยะนั้น 227.72 ใช่ไหม HWI ของมันคือ 3.75 ถ้าใครมีตารางก็เปิดตารางเลยใครทำตารางเองก็ดูในตารางที่ตัวเองจดไว้นะครับหรือว่าใครทำคิดยังไงก็ลองทำตามดูแล้วกันเนาะ 3.75 คูณกับ 0.23 เอ้ย 0.25 สิ 0.25 เพราะลมมาย้อนใช่ไหมครับโอเคคิดเลขปกติเนาะโอเคเราก็จะได้มาเป็น 0.938หรือว่าประมาณ 0.94 นั่นเองไอ้ตรง 0.938 ตรงอันนี้นะฮะก็คือว่าเราก็จะได้เป็นค่าเนี่ยดูตามสูตรนะเดี๋ยวก่อนนะเราจะได้ไอ้ค่าตรงนี้มาครับมันก็จะเป็น 0.938 อย่าได้ในวงเล็บแรกก่อนนะแล้วค่อยเอามาคูณกับองศาคอสองศาแล้วค่อยเอามาคูณกับลมนะโอเคเราดูองศากันดีกว่าอย่างที่สองครั้งที่แล้วเราไล่องศาใช่ไหม228ก็เอา228คูณ13มันจะตกประมาณเกือบ 3,000 นะครับ2,900 นิดประมาณเนี้ยประมาณ3อะครับแล้วก็ไล่หา50ก่อนเนาะ50อยู่ตรงไหนเอ่ย50อ่ะโอเคเนี่ย50แล้วเรียบเลยแต่ว่ากดชิปสูตรเหมือนเดิมกดมาปึ๊บไม่ได้กดข้างล่างปึ๊บ
มันเลยเห็นไหมตรงนี้คือ49เราย้อนกลับมาก็ประมาณ 49.5 ครับค่าคอส 49.5 มันจะอยู่ประมาณคอส 50% วะ 715 มันจะประมาณ 0.713 มันจะประมาณนี้ครับคอส 49.5 เราก็เอานำเข้าสูตรเดิมครับนี่เลยค่าคอสใช่ไหมก็เอา 0.938 คูณกับค่าคอสองศาคอสองศาคือคอส 49.5คอส 49.5 มันจะเท่ากับ 0.713 ใช่ไหมครับคูณเลขเลยกับ 0.713 โอเคเราจะได้ประมาณ 0.668794 อะไรนะครับแล้วก็ปัดขึ้นเป็น 0.67 เลยก็ได้แล้วก็มันก็จะได้เข้าสูตรนี้โอเคโอเคไอ้จะตรงเนี้ยมันจะเท่ากับ 0.67 เราเข้าสูตรเดิมครับ 0.67 เอาไปคูณลงใช่ไหมคูณ3ปึ๊บ7คูณ3มันจะได้จะได้ประมาณเฮ้ยผมพูดผิดลงมันลง2 0.67 2มันจะออกมาประมาณ 1.34 เนี่ยครับก็คือ 0.67 คูณกับลบจะเท่ากับ 1.34 นี่คือระยะที่มันเกินมาครับมันคือระยะที่เราคิดจริงๆแล้วระยะเดิมมันคือ 227.72 ใช่ไหมแต่ว่าลงมันย้อนเราไปบวกกับ 1.34 ระยะจริงของมันคือ 229.06ตีเป็น 229.1 ก็ได้ครับโอเคสำคัญไหมเราได้ HWI มาแล้วใช่ไหม HWI ของระยะจริงระยะจริงของมันคือ229เราก็มาดูในตารางนะครับที่เราทำไว้หรือตารางที่คุณหามาก็ได้นะระยะ229 HWI ของผมเนี่ยมัน 4.1 แต่ว่าผมเรียนไปแล้วตอนแรกว่ามันจะมีหลุมต่ำหลุมสูงใช่ไหมหลุมต่ำหลุมสูงไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีตารางของมันว่า LA ก็คือว่ามันสูงมันต่ำเท่าไหร่ 3.65 ปรับเป็น 4 หรือ 3.5 ก็ได้ครับ 3.65 ค่า LA มันอะค่า LA 3.65 มันจะมีค่า adjust ที่อยู่ที่ 0.05 ตามตารางนะครับลองไปจะผมโพสไว้ให้ในคลับก็ได้ 0.05 ถ้าหลุมมันลบให้เอาค่า adjust มาบวกใน HWI เราถ้ามันบวกให้เอาไปลบกัน4.1 หลุมมันต่ำใช่ไหมครับบวก 0.05 มันจะเท่ากับ 4.15 แบบนี้โอเคทีเนี้ยเราจะได้ HWI ของระยะจริงๆออกมาแล้วเข้าสูตรนะ HWI คูณ3องศาคูณลมเนี่ยแหละครับที่ผิดกันก็คือว่าเราหา HWI ตรงแรกมันผิดไป HWI ของระยะเนี้ยลมเนี้ยแล้วก็สูงต่ำเนี้ยจริงๆแล้วมันคือ 4.5 ตามที่เราทำมาทั้งหมดแล้วนะ4.15 ตรงนี้คูณกับ3องศา 49.5 มันจะประมาณ 0.7 มันจะมา 0.7 ครับอ่ะเราก็เอาคูณปกตินะครับเราจะได้ 5.81 ครับไอ้เจ้าตัว 5.81 เนี่ยมันจะเป็นลายของเราที่เราคิดออกมาตามสูตรเดี๋ยวก่อนนะมัน 5.81 นี่มันคูณ2แล้วนะโอเคผมคูณแรปไปหน่อยโทษทีผมมัวแต่คิดในหัวอยู่ไง 4.15 คูณ 0.7 มันจะได้2.905มันจะได้ 2.95 ครับและไอ้ 2.905 เนี่ยเราเอาไปคูณ2มันจะได้ 5.81ช้านะเดี๋ยวผมช้าให้ HWI ของระยะนี้ลมนี้สูงต่ำนี้เท่ากับ 4.15 โอเคไปองศาของมันคือ 49.5 เท่า
่ากับ 0.7 ลบ2เข้าสูตรคือ HWI ที่เราคิดของจริงมาแล้วคูณกับ3องศาคูณกับลมจะได้ 4.15 คูณ 0.7 คูณ2จะได้ 5.81 5.81 เนี่ยครับตรงเนี้ยคือเสร็จแล้วลายมัน 5.81 เราจะได้ลายของมันเป๊ะโอเค 5.81 หมดขั้นตอนการคิดลายแล้วนะต่อมาผมจะสอนคิดแรงย้อนไปตอนแรกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมไม่หาไอ้เจ้าตัวระยะจริงของมันนะครับระยะจริงของมันก็คือ229 229.06 229.1 นะครับเราก็มาดูว่ามันจะมีค่าหนึ่งเรียกว่าค่า h บวก h ลบ h บวก h ลบเนี่ยมันเอาไว้คูณกับหลุมสูงต่ำครับถ้า h ลบก็ให้ดูหลุมถ้าหลุมเป็นหลุมต่ำนะครับหลุมติดลบให้เอาค่าหลุมลบไปคูณกับค่า h ลบครับถ้าหลุมเป็นบวกให้เอาหลุมที่มันเป็นบวกครับไปคูณกับค่า h บวกของระยะนั้นๆระยะ229อ่ะค่า h ลบของมันหลุมเป็นลบนะครับต้องดูด้วยนะถ้าหลุมไม่มีเลขลบข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหลุมบวกถ้ามีลบมันคือหลุมต่ำหลุมต่ำใช้ h ลบหลุมสูงใช้ h บวกอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าระยะ229ค่า h ลบมันคือ 0.725 ครับส่วนหลุมสูงต่ำเนี่ยมันคือ 3.65 หรือ 3.65 แล้วคูณเลขเลยโอเคคูณเสร็จแล้ว 0.725 คูณกับ 3.65 มันจะได้เท่ากับ 2.64 2.65 เนี่ยครับปัดเสร็จแล้วมันคูณได้มันเนี่ยเราจะได้ 2.65 หลุมมันต่ำใช่ไหมระยะเดิมคือ 229.1 ที่เราปัดไว้ลบกับ 2.65 จะเท่ากับ 226.45 ครับเนี่ยเราก็มาดูในตารางเนี่ยระยะเนี้ยมันจะมีแรงบอกอยู่ว่าต้องตีเท่าไหร่226.45มันคือ226ครึ่งเราก็ดูแรงระหว่าง226กับ227 226อ่ะเราจะตีประมาณ260อันนี้ผมจำเอานะในตารางก็น่าจะมีบอกแล้วถ้าใครทำตารางหรือว่าดูตารางจากในเว็บนะมันจุด45ก็เป็น 226.6 อ่ะครับระยะ 226.45 หรือ 226.5 เนี่ยเราจะตีแรง 260.6 ตามตารางเนาะโอเคเราได้ลายแล้ว 5.81 แรง 226.45 คลิก4สีไหมไม่4คลิกกลับมาคลิกเก่าเลยครับคลิกกลับมามันตรงเสาก่อนนะอย่างนี้เห็นไหมตรงเสาแล้วคลิกใหม่เพียง4เห็นไหมทีนี้มัน4แล้วเหลืออีก 1.81 จุดไหนก็ประมาณนี้ครับประมาณโอเคกันแหลกแล้วกันเนาะ260เพื่อนๆถ้าเกิดเล่นไม้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาให้เดี๋ยวผมไปให้เนาะก็ลองดูกันนะตามตารางแล้วกันโอเคแล้วโอเคนะก็ลายการคิดแรงองศาเลยนะจริงผมแล้วก็มีปัญหายังไงหรือผมพูดคลุกคลักไปหน่อยก็ขอโทษทีวันนี้ไม่ได้เตรียมมาเลยก็วันนี้กลับมาก็อัดให้เลยเพื่อนนะครับอยากดูเนาะก็พีเอ็มมาหรือถามนะครับได้ละกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ